ไม่มีน้ำจะสู้ข้าวนาก็ต้องมาหาปลาในคลองเอาไปทำกับข้าวกินเนี่ยก็เครียดก็ต้องพอน้ำในคลองแห้งก็ลงมาหาปลาตะเพียนปลาไม่ได้เยอะแยะอะไรหรอกน้ำมันแห้งคลองมันก็ไม่มีอาหารจะกินก็ต้องหาปลานี่แหละข้าวมันก็ไม่ได้กินมันม้าหมดแล้วข้าวช่วงนี้คลองน้องกลางน้ำแห้งประมาณ10กิโลแล้วไร่ชาวนาก็ไม่มีน้ำจะทำนาพวกผมก็หาปลาในประทังชีวิตไปลำบากช่วงนี้ลำบากน้ำถ้าไม่มีจะทำนาทำไร่กันลำบากจะคลอดน้ำก็ไม่มีจะคลอด